ซีศิวัตรภูมิใจในตัวเมียอยู่วงการ20ปีไม่ดังเท่าตี้กันใน YouTube เอมี่เผยจะรับเอ็นงานแต่งบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 16:29 น.ซีศิวัตรภูมิใจในตัวเมียอยู่วงการมา20ปีไม่ดังเท่ากับตีกับเมียใน YouTube เอมี่ติดตลกจะเปลี่ยนอาชีพรับงานจ้างเอ็นในงานแต่งไม่ว่าจะงานแต่งเพื่อนคนไหนหรือฉลองวันเกิดของเพื่อนต้องมีคลิปเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาสุดที่รักของซีศิวัตรโชว์สเต็ปออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มกันอยู่เรื่อยๆจนกลายเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยว่าถ้าเอมี่ไปร่วมงานแต่งงานในงานนั้นจะต้องมีเสียงหัวเราะจากการวาดลีลาของสาวเอมี่ล่าสุดได้เจอเอมี่ที่ควงสามีสุดที่รักซีศิวัตรมางานผู้สื่อข่าวเลยขอสัมภาษณ์ถึงเรื่องความฮอตของเอมี่ที่หลายๆคนคอยติดตามโดยเฉพาะเมื่อนักแสดงสาวไปงานแต่งงานเพื่อนเอมี่ตอบติดตลกว่าจะรับจ้างไปงานแต่งเป็นสายเอ็นไปซีภูมิใจในตัวเขาเอาจริงๆนะอยู่ในวงการมา20กว่าปียังไม่ดังเท่ากับตีกับเมียใน YouTube เลยเราเลยรู้สึกว่าถ้าคุณจะไปทางนั้นแล้วได้ดีไปเลยเรายินดีด้วยเอมี่เราเป็นตัวของตัวเองจริงๆเราก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้มีโซเชียลมากมายเหมือนทุกวันนี้บวกกับว่าเราก็โตขึ้นมากแล้วด้วยแต่งงานแล้วมีวุฒิภาวะที่รับผิดชอบได้เราเลยค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสุดๆแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วคนรอบข้างเรามีความสุขก็เอาเลยรู้ใช่ไหมว่าแฟนๆก็จะคอยดูเวลาเราไปงานแต่งงานเพื่อนๆเอมี่แล้วบางทีกดดันนะเวลาที่เราไปงานไหนเอมี่เอาเลยเอาซิเขาคาดหวังว่าเราต้องสนุกแต่บางทีฉันก็อยากที่จะมานิ่งๆบ้างเหมือนกันแต่พอเรากลับก่อนเขาก็จะถามว่าอ้าวเอมี่กลับก่อนหรอซีบางทีเขาก็ถามว่าอ้าวไม่ดื่มหรอเอ๊ะหรือมองว่าติดแอลกอฮอล์หรอคิดดูไปร้านกาแฟก็ต้องไปกินกาแฟใช่ไหมแต่คนขายเห็นเขาทักที่เอมี่มีจินนะคะรีเจนซี่ร้านกาแฟนะเอมี่แล้วเอามาให้ฉันด้วยซีหันมาถามไม่เอาเอมี่ตอบทันทีเอาเกรงใจเขาอุตส่าห์ให้เราหัวเราะรัฐมนตรีพ้องบดูแลเกษตรกรมีจำกัดโต้ฝ่ายค้านราคาสินค้าเกษตรไม่ได้ตกต่ำการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 13:56 น.รัฐมนตรีลั่นพร้อมดูแลเกษตรกรทั่วประเทศภายใต้งบประมาณที่จำกัดโต้ฝ่ายค้านยันราคาสินค้าเกษตรไม่ได้ตกต่างบอกเห็นด้วยกับชัยชนะรับงบประมาณกระทรวงยังไม่เพียงพอวันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.75 ล้านบาทวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเมื่อเวลา 12:47 นาทีรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1.25 แสนล้านบาทเพื่อดูแลเกษตรกร30ล้านคนทั่วประเทศคิดเป็นเงินดูแลเกษตรกร 3,386 บาทต่อหัวต่อปีหรือเดือนละ282 บาทถือว่าน้อยมากภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณเราต้องทำเกษตรยุคใหม่จำเป็นต้องจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มขณะที่นโยบายรัฐจะแจกงบประมาณแบบตัดเสื้อโหลไม่ได้เด็ดขาดภายใต้งบประมาณที่จำกัดเราต้องเดินหน้าต่อด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรโดยพึ่งพารัฐให้น้อยนอกจากนี้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศและด้านการค้ากระทบต่อเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง สิ่งเหล่านี้ตนตระหนักดีจึงให้ความสำคัญภาคการเกษตรยิ่งกว่าภาคอื่นๆขณะที่เรื่องที่ดินต้องมีการแก้กฎหมายเพราะแม้จะจัดสรรงบประมาณอย่างไรแต่หากไม่แก้กฎหมายก็เหนื่อยส่วนปัญหาการเลี้ยงโคนมที่ผู้เลี้ยงมีจำนวนลดลงมาจากปัญหาโรคระบาดถือว่าเป็นปัญหาใหญ่รวมถึงต้นทุนอาหารสัตว์แพงก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญแต่ภายใต้งบประมาณที่จำกัดตนยืนยันว่าจะพยายามแก้ปัญหาตามที่สมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้สะท้อนออกมาเพื่อดูแลเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งด้านนายอัฐกร ศิริลัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านว่าในเรื่องพื้นที่เผาไหม้ที่มาจากพื้นที่การเกษตรเป็นส่วนใหญ่แม้จะมีปัญหาอยู่แต่ข้อมูลจากดาวเทียมจิตสดาระบุว่าจุดความร้อนลดลงจากปีที่แล้ว 10% ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์มีแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนตามที่ได้แถลงไว้ใน Ignite Thailand นายอัฐกรกล่าวว่าส่วนที่นางสาวสนิวานบัวบานสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลถามถึงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จัยนราธิวาสขอชี้แจงว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์และรัฐบาลได้เดินหน้าเยียวยาเกษตรกรด้านพืช764รายด้านประมง419รายด้านปศุสัตว์447รายซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ30ล้านบาทส่วนที่ตั้งข้อสงสัยเรื่องทุเรียนไม่ออกดอกขอชี้แจงว่าทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ำดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญอย่างดีเพื่อเพิ่มมูลค่าการเกษตรให้กับเกษตรกรนายอัฐกรกล่าวอีกว่าส่วนที่นายประมวลพงษ์เถาราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์เป็นห่วงเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกตังอายืนยันว่าราคาสินค้าเกษตรเกือบทุกตัวปรับสูงขึ้นในปีที่ผ่านมาและยังเชื่อมั่นแนวทางการทำเกษตรที่แม่นยำนายอัฐกรกล่าวอีกว่างบของกระทรวงเกษตรศาสตร์ 120,000 ล้านบาทส่วนใหญ่กว่า 70% เป็นงบลงทุนซึ่งไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชนดังนั้นตนเห็นด้วยกับนายชัยชนะเดชเดโช สส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้ความเห็นว่างบประมาณของกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรไม่พอปามี่ขอวันคร่าวๆจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีโพสต์เดียวคอมเมนต์ถล่ม IG บันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 18:45 นาทีเตรียมตัวให้พร้อมปามี่ขอวันคร่าวจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีถามมิตรแท้แฟนเพลงสะดวกกันไหมคะโพสต์เดียวทำคอมเมนต์ถล่ม IG หลังจากอินสตาแกรมของนักร้องสาวสุดฮอตปามี่ อีฟ ปานเจริญแทบลุกเป็นไฟเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความใน IG ส่วนตัวระบุข้อความว่าถ้ามีคอนเสิร์ตใหญ่อยากทราบว่าจะมากันสักกี่คนคะได้กะถูกค่ะแต่ล่าสุดวันนี้วันที่21มิถุนายน67ปามี่ได้โพสต์ข้อวันจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของเธอคร่าวๆแล้วระบุไว้ว่ามี่พอจะกะคร่าวได้แล้วนะคะเดือนที่จะจัดเป็นกันยายนวันที่7และ8ค่ะเรื่องสถานที่เราไปนั่งแอร์เย็นๆที่ Impact กันค่ะแบบนี้สะดวกไหมคะซึ่งพอโพสต์ออกไปทำเอาคอมเมนต์สนั่นอีกรอบอาทิป๋อมแปมนิติ1ที่ท่วนตรงไหนก็ได้ค่ะยาย่าหญิงรัฐาสะดวกมากๆค่ะที่นี่ร้องประมาณกี่ชั่วโมงคะพอดีอยากเลือกรองเท้าให้เหมาะสมคล่องแคล่วกับการชมมรสพครั้งนี้ว่านธนกฤษไปด้วยครับตุ๊กกี้ล็อกค่ะ1ที่ใกล้ศิลปินที่สุดพร้อมซื้อค่ะรถเมย์คนึงนิดพาลูกชายไปด้วยค่ะเดี๋ยวพกเก้าอี้เด็กพับได้ส่วนตัวไปเองเลยนะคะไอสรัญยูพอดีท่าเต้นที่เตรียมไว้ต้องใช้เสื่อประกอบการเต้นด้วยพอจะปูเสื่อได้โซนไหนและใช้ม้วนหน้าตอนเต้นได้โซนไหนบ้างครับรบกวนทางเจ้าภาพด้วยครับ เรียกว่าได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามทั้งแฟนๆคนในวงการและแฟนๆนอกวงการแนะใครจะไปดูออกกำลังกายฟิตร่างกายซ้อมร้องเพลงรอเลยจ้าที่มาไอจีปามี่